ดูแอปพยายามทำเต็มที่แล้วลูกนะคิดถึงใครคนคิดคิดบ้านอยู่ที่เขากะลารู้แค่นี้รู้แค่นี้จะนั่งจะนอนสุดจะกลุ้มคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนพ่อตายไปแล้วไม่ต้องมาถามหาหรอกไม่ต้องไปสนใจคิดถึงอะไรหรอกแต่ความเป็นลูกอ่ะถ้าพ่อมีชีวิตอยู่อ่ะหนูก็อยากเจออ่ะไม่ว่าพ่อจะสภาพไหนหนูรับได้ตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรุ่มใจฉันมันยังพันผัวเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่เช้าอยากจะนอนกับลูกอยากจะกอดลูกไม่อยากห่างลูกคนนี้จริงๆแอปจะตากแลจนอ่อนล้าอยากอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะกินนอนเหมือนพ่อลูกคนอื่นเขาได้กินได้นอนได้อยู่หนูอยากใช้ชีวิตอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีแม่แล้วสงสารลูกอุ้มไปตั้งแต่4เดือนลูกแอบคิดดูลูกก็ทั้งที่กินนมแม่ใช่ไหมตัดแบบเหมือนเป็นบ้าได้ตอนนั้นอ่ะลูกแอบแบบอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลหากได้พบจะกอดให้สามนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินไกลอยากบอกว่าหนูรอพ่อมาตั้งชีวิตนะหนูกราบพ่อนะจริงๆแล้วลุงตามหาคนมานานมากแต่ที่น้องเขาส่งเรื่องเข้ามาทุกคนเนี่ยนะฮะมันเหมือนเรื่องยากมันเหมือนเรื่องง่ายแต่เวลาไปทำเรื่องยากมันกลับง่ายไปทำเรื่องง่ายมันกลับยากมันยากในตัวนะฮะแต่ก็ลุงก็จะพยายามฝ่าฟันไปให้ดีเพราะเรามีทีมงานที่เป็นทีมเวิร์กนะช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านเดี๋ยวมันก็พ้นจุดหมายนี้ไปได้นะฮะต้องผ่านพ้นไปได้เจอหรือไม่เจอก็มีลุ้นตลอดนะครับจนแบบวินาทีสุดท้ายที่หมอเขาบอกว่าแม่ใกล้จะหมดลมแล้วเขาก็พูดบอกว่าพ่อชื่อคิดนะแล้วก็ถ้าหนูจะไปหาก็คือให้หนูนั่งรถไปลงอยู่บขส.นครสวรรค์แล้วก็จะมีเหมือนประมาณรถประจำทางแล้วให้บอกเขาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไปหาพ่อคิดแต่ด้วยความที่หนูก็ไม่รู้ว่าถ้าหนูไปหนูจะไปละแวกนั้นเขาเขาจะรู้จักหรือเปล่าเคสที่เปิดมานี่มันมีโจทย์ให้มันทำเลยมันยากมากเพราะมีแต่ชื่อคิดแล้วก็ชื่อพี่สาวกับพี่ชาย2คน
นะฮะและไปตามจริงๆเขากลามันก็ไม่ใช่มีที่เดียวมันก็ต้องช่างใจกันนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นความรู้สึกเก่าๆนะถ้าเขากลาที่2ไม่เจอเลยนะลุงก็จะมาตามหาเขากลาเขากลางที่ว่ามี21หมู่บ้านเนี่ยต้องตามหาทุกหมู่จริงๆมันเหมือนยากแต่ไปลงพื้นที่แล้วไปเจอเรามีดวงนะฮะหรือเปิดเคสแรกเนี่ยมันอาจจะมีพุกเพราะวันนั้นไปเต็มทีมเลย5คนเขาเรียก5คู่ชูชื่นเลยมันเลยเฮงอ่ะก็เลยเจอวันนี้ลุงแอปขอแสดงความยินดีกับเราด้วยนะวันนี้ลุงแอปตามหาพ่อให้เจอนะเชิญคุณสมคิดแตงไทยนะครับนี่ลูกสาวน้องน้ำค้างนะลูกของแม่ซิมอยากกอดพ่อสักครั้งไหมอยากกอดไว้กอดสิหน้าเหมือนกันดีอะไรอย่างเงี้ยขณะที่คนอื่นบอกว่าพ่อตายไปแล้วแต่ในความรู้สึกหนูคิดว่าหนูจะมองคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อนะแล้วหนูจะมองว่าลุงคนนี้อายุขนาดนี้ทำไมแข็งแรงล่ะแล้วพ่อหนูทำไมเขาถึงได้บอกว่าพ่ออาจจะตายไปแล้วพ่อหนูไม่มีบุญขนาดนั้นเลยเหรอเคสพี่หนึ่งเนี่ยมันด้วยระยะเวลามัน50ปีไม่เคยเจอพ่อเราก็นึกว่ามันจะยากใช่ไหมฮะแต่ไปเช็คมันขึ้นเลยอยู่เมืองการเราก็รูปหนวดแล้วมันน่าจะง่ายแต่มันมีซีรีส์ที่มันยากกว่านั้นเพราะมันลุงสมพงษ์ย้ายไปอยู่หนองคายอ้าวสิทีนี้ถ้าเราไม่ไปเล่นละครไม่ไปหาตัวละครที่เจอนะที่เมืองการเราก็ไม่รู้ว่าลุงสมพงษ์ไปไหนเพราะลุงสมพงษ์ชื่ออยู่เมืองการโชคดีไปเจอภรรยาคนแรกของลุงสมพงษ์และเขาก็ไม่ได้ปิดบังเพราะเขามาอยู่ด้วยกันแล้วก็โชคดีไปลุงสมพงษ์ดวงดีและน้องหนึ่งก็ดวงดีด้วยแล้วเทปนี่มันซีรีส์มันเยอะขึ้นรถไฟมันเหนื่อยนะแต่ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจเหมือนง่ายเหมือนยากแต่อันนี้ก็ทั้งยากง่ายผสมกันไปอันนี้พ่อหนูจริงๆใช่ไหมครับใช่แม่ตัวแม่ชื่ออะไรแม่ปานีแย้มทำลานโอ้โหหนูรอพ่อมาตั้งชีวิตนะลูกกราบพ่อนะอยากเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนูมากเลยพ่อดูมันปานีลูกเลยทำมาค้าขึ้นหนูรอพ่อมาตั้งชีวิตแล้วหนูไม่เคยเจอเลยหนูว่าพ่อรักเหมือนที่หนูรอคอยพ่อหรือเปล่าคิดจะร้อนสวัสดีค่ะลุงแอฟหนูชื่อรัชนีเอี่ยมนาคขอลุงแอฟช่วยตามหาลูกให้หนูหน่อยไม่ได้เจอกัน18ปีแล้วค่ะแม่เอ๋จริงๆเนี่ยมันง่ายมากเพราะเราลงเพจไปลงเฟซไปเลยนะเขาเรียกอะไรนะ Facebook เขาเรียกลง Facebook ไปแล้วมีเพื่อนของลูกชายเขาเนี่ยเขาดูให้นามสกุลเดียวกับแกเลยเขาก็เลยโทรติดต่อกันตรงนี้มาไลน์ต่างคนก็ต่ายมาแอดมาหาน้องเต้ยก็เจอกันแล้วทีนี้เรานัดเจอกันสถานที่แต่ที่มันยากสตอรี่ที่มันยากคือว่าลูกเขาไม่เคยเจอแม่เลยและลูกเป็นผู้ชายเขาจะกอดแม่ได้แนบสนิทไหมแล้วมันก็ผ่านไปได้
ปีนะแม่ดีใจไหมดีคือจะดียังไงล่ะHappy ending ไม่ได้กูสองชั่วโมงของแก้วยังไม่หอมแม่เลยดูดิแม่ไม่หายใจแล้วแม่น้อยใจแล้วนะนี่มานะนี่เอาเร็วๆหอมแก้มแม่ด้วยเดี๋ยวป้าถ่ายรูปไผมอยากเจอแม่ถ้าแม่ได้เจอทีมงานผมอยากให้แม่กับผมได้เจอกันนะครับรักและคิดถึงแม่ตลอดเวลานะครับโอ้โหนี่เนียนเลยสตอรี่นี้มันยากทุกอย่างยากทุกอย่างยากต้องไปตามหาแล้วโชคดีวันนั้นที่ว่าการอำเภอเนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ว่าการอำเภอเขาเรียกว่าด่านขุนทดโอ้ก็ช่วยกันพนักงานช่วยทุกคนแล้วมีใบเกิดไปใบเดียวซึ่งใบเกิดเนี่ยไม่มีเลข13หลักมีแค่ชื่อแม่ชื่อเก่าเขาเรียกว่าใบแจ้งเกิดอะไรตั้งอย่างเขาก็ค้นไปเราก็นึกว่าตันแล้วแต่ถ้าตันเนี่ยเราก็จะต้องไปหานามสกุลนี้ทุกตำบลของด่านขุนทดแต่จังหวะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาเจอพอดีเฮ้ยเปลี่ยนชื่อแล้วมีแล้วบ้านเก่าเคยอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปดูเอ้ยมีชื่อพ่อแต่เจ้าตัวไม่อยู่เพราะบ้านมีเสาแล้วทีนี้สิบ้านเลขที่สุดท้ายที่เขาไปอยู่มันอยู่ที่ชลบุรีก็ไปหาชลบุรีก็ไปเจอป้าดำโวยวายอีกจำได้เลยเนี่ยก็ต้องลูกเพจต้องเข้าใจแกนะแกเป็นคนพูดอย่างนั้นต้องให้อภัยแกด้วยมันจริงแล้วแกมีจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ถ้าวันนั้นเคสลูกน้องเอกไปตามหารายละเอียดเนี่ยถ้าไม่ได้ป้าดำนะแย่ yeah, ลุงแย่ yeah, เพราะวันนั้นป้าดำก็พยายามนึกจนนึกออกนะฮะต้องขอบคุณป้าดำอีกครั้งนะฮะและคนคอมเมนต์มาโอ้โหน้องเอกนี่เป็นเด็กที่กตัญญูมากกอดแม่ไม่เขินเลยแล้วแม่พาไปตลาดนะเขาหวัดดีเขายืนคุยแม่คุยแม่เขาดีใจนะมีลูกนะเคสนี้ก็ขอให้อยู่ไปนานๆนะจนจากกันไปนะแม่ละเอียดของวิเศษนี่เอกอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่หัวขาดตั้งแต่วันที่จากลาน้ำทิพย์กับพี่ยังกราบหาแม่กับลูกไม่คิดหรอกว่าแม่ตายแล้วเนี่ยแม่เป็นไงบ้างครับก็ดีอยู่กับตาลูกวันนี้ที่เฝ้าคอยวันนี้ที่เฝ้าอยากเจอพ่อนะอยากกราบพ่ออยากรู้ว่าพ่อคิดถึงหนูไหมอยากรู้ว่าพ่ออยากเจอหนูไหมเคสนี้โชคดีโช
ชคดีอย่างนึงเรามีสตอรี่ที่ต้นทางอ่ะคุณน้องเนี่ยเขาบอกน้ำตาตื้นเราก็เลยอยากจะตามหาให้ไวเลยเพราะสงสารแกคือมันมี3คนอีกคน39ตัดไปอีกคนอายุ59ก็ยังไม่ตัดนะแต่เราตัดสินใจไปหาคนที่อายุ70ก่อนเพราะมันเป็นไปได้ว่าจะเป็นพ่อเขาไปถึงที่ดอนเมืองและดอนเพืองก็ถ่ายอะไรไม่ได้เยอะนะฮะเป็นกรมทหารนะฮะเราก็ดุมๆเข้าไปมันไม่ใช่ปลอมตัวนะตั้งใจไปหาคนแต่เราก็ดุมๆพอดีมันมีเจ้าหน้าที่มันเป็นบ้านเป็นแฟดเงี้ยก็ไปหาจังหวะโชคดีมีคนหวังดีอ่ะเขาทำหน้าที่นี้พอดีแล้วเป็นนายทหารหรือเป็นจ่าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาอยู่ที่นั้นเขาก็เลยไปเช็คให้น้องเต้ยมาดูแล้ววันนั้นเราก็จะถอนกำลังกันแล้วก็ชวนกับน้องเต้ยไปดูไปถึงก็เจอหมาเห่าสตอรี่มันมีหมดอ่ะแล้วพอดีมันมีคนเขาอยู่ที่นั่นคนยังไม่กลับก็เลยถามวันนั้นก็เลยจบม้วนเดียวเลยเหมือนกันก็ถ้าวันนั้นเป็นวันศุกร์ด้วยทำไมงั้นอีกทีมก็เสาร์อาทิตย์จะเจอหรือเปล่าวันจันทร์จะไปเจอกันหรือเปล่าเคสนี้ก็เลยเจอกันง่ายเราพาน้องเขาไปเติมพายน้องเขาอยู่ช่อง11นะคุณพี่พัฒน์จันฉายเนี่ยเขาทำงานอยู่ช่อง11อยู่สายวังนะฮะเขาบอกพอเจอพอดีมาเป็นเพจอีจันทร์เขาเห็นลุงแอปอีจันทร์เขาก็เลยว่าเป็นลูกเพจอยู่แล้วเป็นเอฟซีอยู่แล้วเขาบอกว่างั้นผมยินดีนะครับวันนั้นผมก็เลยเอาเสื้อไปให้เขาตัวให้เขาปลอมตัวเป็นทีมงานเพราะนัดกับคุณน้องไว้แล้วมาไปเจอกันสรุปว่าคุณน้องก็ร้องไห้เหมือนเดิมพี่สาวกับน้องชายกอดคอก็ร้องไห้ก็เป็นภาพที่ประทับใจเขาไม่ได้เจอกันมา35 36ปีเขามาเจอกันเขาร้องไห้ก็ประทับใจอีกใช่พี่น้องลูกของร้อยตีพินิจจันฉายเนี่ยนี่น้องชายคนเล็กเป็นไงบ้างพี่สวัสดีนะ30กว่าปีเองนิดหน่อยเลี้ยงเข้ามาแต่เล็กแต่น้อยเคยเลี้ยงเขาคิดถึงเขาอยากจะเจออยากจะเห็นอยากกอดหลานแล้วคิดว่าถ้าเขาเข้ามาเจอเขาจะจำย่าได้ไหมไม่รู้เลยหลานเขาไม่รู้แล้วตอนนี้อยู่กับใครที่บ้านอยู่กับใครเดียวแล้วคนอื่นไปไหนหมดไปทำงานอ๋อทำงานแล้วเขาไปประมาณเหรอไม่มาก็อยู่กับญาติข้างๆเนี่ยใช่ๆอยู่กับญาติข้างย่ามัดลุงพี่ชายพี่เปิ้ลครับอยากพบเจอใช่เหรอไม่รู้อยากพบหน้าฟังแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากลาหากได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุขหัวใจที่มีเอาเริ่มเลยนะตอนตามหาเนี่ยมันเหมือนจะเจอไม่เจอตอนไม่เจอมันก็เครียดแต่ก็พยายามทำหน้าให้ลูกทีมว่าโอ้เจออยู่แล้วแต่ที่จริงจริงใจจริงของลุงเนี่ยมันอาจจะไม่เจอก็ได้แต่ก็บอกเจอให้ลูกทีมยิ้มแย้มได้มีกำลังใจได้มีพลังจิตพลังใจช่วยกันแล้วเวลาไปเจอคือไม่ได้เสแสร้งนะลุงแอปไม่ได้เสแสร้งไปเจอเห็นเขากอดคอก็ร้องไห้ลุงแอฟก็ตื่นตันก็ร้องไห้ไปกับเขาด้วยแต่บางทีเราอาจจะตัดไปมั่งไม่ได้ออกทีวีไม่ได้ออกเพจมั่งเพราะ
ลูกแอปร้องไห้อาจจะเป็นหน้าที่ไม่หล่อก็ปกติต้องหล่ออยู่แล้วนะอาจจะเป็นหน้าที่ไม่หล่อตื้นตันนะตื้นตันใจก็คือกลืนน้ำลายหลายเอื้อกนะว่าจะกั้นได้เพราะทีมงานหลายๆคนอย่างน้องเต้ยเนี่ยก็ปีแตกไปเหมือนกันก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะเราเห็นเขาเจอกันแล้วเราดีใจแล้วเราก็ทำอย่างสุดความสามารถนะครับก็มีปีใหม่นะฮะปี2563รอดูนะฮะมีตีได้ที่สนุกสนุกอีกหลายตอนนะฮะเก็บไว้ตัดไม่ทันเรื่องของเรื่องวันนี้ทีมงานเหนื่อยกันมากให้เขาฉลองปีใหม่กันให้สนุกขอให้ลูกเพจทุกท่านนะฮะจงมีความสุข2563ครับอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลหากได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มีวันนี้